ุนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสายๆของวันอังคารนะฮะซึ่งใครที่ติดตามชมรายการของเราเนี่ยเราจะมาพบกันนะครับในทุกๆวันอังคาร2ชั่วโมงเต็มๆ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับสำหรับในเวลาของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ช่วงอาจจะเป็นกลางคืนนะครับของอีกทวีปหนึ่งนะครับมาไปแถวอเมริกาแคนาดานะครับแล้วก็ยุโรปนะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับคนพยากรณ์ทาง Channel 8นี่ก็ส่งสัญญาณนะไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าเราใครที่ประเทศใดนะประเทศใดหรือเมืองใดที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถรับชมนะรายการของทาง Channel 8นะครับได้ทุกๆรายการใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งใครที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับในยุคปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายบ้านนะหรือว่าแทบจะทุกคนนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์แหละนะที่จะรับชมได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโทรศัพท์นะหรือว่าใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับเราสามารถรับชมนะครับนะรายการของทาง Channel 8นะครับโดยเฉพาะถ้าวันนี้เวลานี้ก็เป็นคนพยากรณ์นะครับทุกวันอังคาร 10:00 นถึงเที่ยงนะฮะก็สามารถรับชมได้นะครับโดยการไปโหลดแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันนะครับใครที่มีโทรศัพท์ระบบ iOS หรือว่ามีระบบ Android ก็ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel แล้วก็เลข8นะครับแล้วไปโหลดเข้ามาสามารถชมได้นะครับ24ชั่วโมงส่วนใครที่มี YouTube นะ YouTube ก็คือเว็บไซต์นะครับเข้าเว็บไซต์สามารถรับชมรายการสดๆได้นะครับพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับแล้วหาคำว่า Live นะครับแล้วก็สามารถรับชมได้และอีกช่องทางนึงคือเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ใน thaitv8.com นะครับ www.thaitv8.com นะนี่คือช่องทางการรับชมของเรานะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงนะครับบางครั้งคนเราเนี่ยมันก็มีความขยันถูกไหมเรามีหน้าที่ทำอะไรนะครับเรามีอยู่บริษัทแล้วก็ทำหน้าที่ตามหัวหน้าที่สั่งงานมานะครับหรือว่าทำงานราชการทำงานรัฐวิสาหกิจนะฮะก็จะมีหน้าที่นะครับและความเราก็จะขยันทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นอะไรของเราไปนะครับแต่ว่าบางครั้งพวกอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางครั้งมันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทราบมาก่อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปกติเราก็โอเคแล้วลุยไปนะเดือนหน้าเจออะไรบ้างล้มลุกคลุกคลานนะครับเจออุปสรรคแก้ได้ก็สบายไปแก้ไม่ได้ก็เหนื่อยกันหน่อยแก้ยากมากก็เหนื่อยกันเยอะนะครับเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งนะครับในอดีตนะครับบรรพชนไทยหรือว่าภูมิปัญญาของประเทศไทยเรานะครับหรือว่าภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ศึกษาหรือเก็บรวบรวมสถิติต่างๆของการความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับดวงชะตาชีวิตของคนในโลกใบนี้นะครับจนสามารถหาหรือค้นหาสรรพวิชานะครับมาหลากหลายเลยนะครับหนึ่งในวิชาที่สามารถทำนายและล่วงรู้นะครับอย่างน้อยก็ 70-80-90% แล้วนะฮะที่สามารถล่วงรู้อนาคตหรือว่าล่วงรู้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนเราแต่ละคนได้เนี่ยนะฮะก็สามารถนะหรือว่าใช้นะครับวิชาคำว่าโหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเราก็มีวิชาเฉพาะของเราคือโหราศาสตร์ไทยนะครับชาวต่างประเทศเขาก็มาดูนะมาดูดวงในประเทศไทยก็เยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาลูกค้าผมก็นะครับก็มีอยู่ทั่วโลกนะครับสามารถทั้งโทรมาบ้างนะครับหรือว่ามาเดินทางมาด้วยตัวเองก็มีนะครับอยู่ทั่วประเทศเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถล่วงรู้หรือว่าเอาวิชานี้นะครับเอาคำพยากรณ์เนี้ยไปป้องกันแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะทำให้ชีวิตเราแย่ทำให้ชีวิตเราประมาทนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าอ๋ออนาคตเดือนหน้านะมันจะเกิดอุปสรรคเรื่องนั้นเรื่องนี้เราปกติเราก็เหนื่อยทำงานเหนื่อยล้ามากะว่าเดือนหน้าจะพักผ่อนสักหน่อยกะว่าเดือนหน้าจะให้คนอื่นไปทำอะไรแทนกะว่าเดือนหน้าจะขี้เกียจบ้างนิดนึงนะครับจะเอาเวลาไปดูแลครอบครัวเอาไปดูแลหรือว่าไปท่องเที่ยวบ้างแต่ดวงชะตาบอกว่าเดือนหน้า
งานจะยุ่งงานจะเยอะงานจะเครียดงานจะอุปสรรคเยอะมันจะมีการประเมินผลงานมีหัวหน้าจะมีการประชุมด่วนประชุมลับประชุมอะไรที่ทำให้เราอาจจะขาดงานขาดการเรียกใช้ยุ่งเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าคำพยากรณ์ล่วงรู้อนาคตนี่มันมีประโยชน์อะไรบ้างนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเรื่องราวน่าจะมีประจำเช่นเดิมนะครับพอใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะครับผมก็ต้องมาพูดถึงนะว่าเดือนหน้านะครับเดือนตุลาเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยนะเรื่องราวนะครับในที่เกี่ยวข้องนะครับกับเลิกมงคลนะว่าเดือนหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับใครที่จะขึ้นบ้านใหม่ใครที่จะเดินทางนะครับเปลี่ยนงานใครที่จะบวชนะครับแต่งงานออกรถใหม่นะเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดว่าเดือนตุลาเนี่ยมีวันอะไรที่ดีบ้างเราก็สามารถจดแล้วก็จำเอาไว้นะครับเราก็จะได้นำไปใช้นะฮะว่าอ๋อเดือนหน้าเราไม่ต้องไปเปิดปฏิทินไม่ต้องไปอะไรละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมสมุดดินสอปากกามาจดว่าเดือนหน้าวันดีๆนะครับมีวันอะไรบ้างนะนะแล้วก็ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงการดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามรับชมนะรายการนะครับอย่าลืมส่ง SMS นะครับมาได้ที่464-2828นะครับ464-2828เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงใครที่อยากจะมีคำถามนะครับอึดอัดใจไม่สบายใจทั้งตัวเราทั้งครอบครัวเรานะครับสามารถส่งดวงชะตาของคนที่เราห่วงหาอะไรอาวรมาได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่ SMS เบอร์464-2828นะครับนะแล้วก็สามารถดูได้ทั้งตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวเรานะครับเพราะว่าบางทีเราดูของเราแล้วแต่ว่าบางครั้งเราก็ห่วงคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าท่านอยู่บ้านท่านอยู่ต่างจังหวัดสุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าช่วงนี้ท่านลงทุนนะครับงานการค้าขายเป็นอย่างไรดูแทนกันได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องดูเราคนเดียวนะห่วงคนอื่นรอบข้างเรานะครับก็สามารถส่งนะครับคำถามโดยถ้าเรารู้วันเดือนปีเกิดของท่านหรือของใครก็ตามที่เราต้องการจะห่วงหาอะไรอาวรณ์เขานะครับเราก็จะได้เอาคำพยากรณ์นี้แหละไปแนะนำไปเตือนล่วงหน้านะฮะแล้วก็ส่งมาที่464-2828นะครับจากนี้นะครับนี่คือช่วงที่2ช่วงที่3ดูดวงรายสัปดาห์นะครับท่านที่ไม่ได้ส่ง SMS มาก็สามารถที่จะดูดวงรายสัปดาห์ได้นะครับนะโดยการที่ผมจะมาบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับจากนี้ไป1สัปดาห์จะเกิดเรื่องอะไรของท่านที่เกิดในแต่ละวันบ้างคนเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็มีช่วงที่3ช่วงที่4นะครับเนี่ยเป็นเรื่องของแน่นอนครับว่าพอใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องเดือนตุลานะครับเดือนตุลาว่าคนที่เกิดในวันต่างๆนี้นะครับนะสีอะไรเป็นสีมงคลเลขอะไรเป็นเลขมงคลนะครับเพราะว่าบางครั้งคนเราก็ต้องมีเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงอะไรบ้างนะคนเราบางครั้งตัวเลขเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งก็ไม่ใช่เอามาใช้แค่เสี่ยงนู่นเสี่ยงนี่อย่างเดียวบางคนต้องตัดสินใจว่าจะต้องหาตัวเลขนะใช้เลขอะไรดีนะผมให้ตัวเลขต่างๆบางทีเวลาที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทนะครับหลายบริษัทเขาก็จะใช้ตัวเลขพวกนี้แหละในแต่ละเดือนเอามาประกอบการตัดสินใจนะครับว่าโอเคเดือนหน้าตุลานะเดี๋ยวจะส่งเซลล์นะครับมีบริษัทหลายบริษัทที่เขาขายของหรือว่ามีเซลล์เป็นหลักสิบหลักร้อยคนนะครับภาคเหนือเอาไปสัก30นะเลขอะไรเลขมงคลเลข3กับเลข5เอาไป35คนส่งไปภาคกลางเลขอะไรมงคล40กับเลข6เอาไป46 64คนเนี่ยแบบนี้นะครับนี่คือเลขมงคลที่ใช้นะครับมันสัมพันธ์กับตัวเรานะฮะเลขและสีมงคลนะแล้วพอพ้นช่วงที่4ก็เป็นเรื่องของการดูดวงตัวต่อตัวนะครับท่านที่ส่ง SMS อย่างต่อเนื่องมานะฮะก็จะได้ดู2ช่วงนะครับสามารถดูได้2ช่วงช่วงแรกดูไม่ทันผมตอบไม่ทันก็ไปดูช่วง2นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงการสวดมนต์นะครับนี่คือรายการนะครับคนพยากรณ์กับผมณัฐนรรัตน์นะฮะมานะครับในเรื่องราวในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกเยอะนะครับประเทศเราประเทศไทย
มีพายุนะครับเข้ามาฝนตกเยอะนะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเบาบางลงนะเบาบางลงแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับช่วงหน้าฝนช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะครับเวลาเข้าหน้าฝนลดอุบัติเหตุก็เยอะนะครับอ๋อแล้วก็ช่วงนี้ต้องเตือนพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวพุธที่มันอยู่นอกโลกนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่ดาวพุธโคจรวิปริตนะครับนี่คือในตำราโหราศาสตร์เขาจะบอกว่าช่วงไหนที่ดาวพุธโคจรวิปริตวิปริตในที่นี้คืออาจจะโคจรช้าลงหรือว่ามันไม่ค่อยสัมพันธ์นะครับกับทำมุมกับโลกเราสักเท่าไหร่นะครับสถิติหรือว่าคนที่จะเกิดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เลยนะครับดาวพุธโคจรวิปริตเนี่ยคือช่วงเดือนกันยานี้นะครับจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็ล่วงไปถึงประมาณช่วงต้นเดือนตุลานะครับหนึ่งเลยนะคนส่วนใหญ่ของเรานะครับอาจจะไม่ใช่เราแต่ว่าเราอาจจะบางวันบางครั้งก็ได้นะครับที่ลืมนะครับดาวพุธโคจรเสียดาวพุธมันคือข่าวสารมันคือความจำมันคือการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะขี้หลงขี้ลืมกันง่ายแล้วก็เยอะมากนะนู่นนิดนี่หน่อยลืมหยิบของลืมการนัดหมายลืมนู่นลืมนี่นะบางทีไม่ใช่ตัวเราแต่ก็เป็นลูกน้องเราหัวหน้าเราบ้างนะครับเพื่อนร่วมงานเราลืมปุ๊บทำให้เราต้องไปแก้ไขแก้ปัญหานะครับเนี่ยบางครั้งเราไม่ลืมเราจดเราจำเรามีสตินะครับครบถ้วนสมบูรณ์ดีแต่คนรอบข้างช่วงนี้ทำไมลืมกันตลอดเวลางานก็เลยเสียงานก็เลยล่าช้างานก็เลยผิดพลาดงานก็เลยมีปัญหาแล้วเราไปสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันทำให้เรางานต่างๆมันก็กระทบชิงมาถึงเรานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าช่วงเดือนนี้นะครับไปจนถึงต้นเดือนตุลานะครับต้องระมัดระวังเรื่องขี้หลงขี้ลืมนะให้จดให้มากกว่าจำหรือให้คนช่วยเตือนเรานะครับให้มากๆนะงานค่อนข้างวุ่นวายนะครับข้อ2นะครับนอกจากเรื่องการขี้หลงขี้ลืมแล้วนะเรื่องของพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายนะครับโทรศัพท์นะระบบล่มนะหรือว่าคลื่นมีปัญหาโทรศัพท์เราล่วงหล่นเจ๊งพังหรือว่าเรามีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือว่าไวรัสลงเครื่องเราพวกนี้ทุกอย่างนะครับอะไรที่เกี่ยวอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารนะครับจะมีปัญหานะการติดต่อสื่อสารเนี่ยต้องทวนคำถามดีๆนะครับสมมุติว่าเรารับคำสั่งจากหัวหน้าเรารับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาของเรานะครับให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกมันคลุมเครือเอ๊ะยังไงมันใช่อย่างที่เข้าใจหรือเปล่าเราอาจจะต้องทวนนะครับความเข้าใจเรานะครับหรือว่าอย่างน้อยเวลาเราสั่งงานลูกน้องบริวารอาจจะต้องใช้ลายลักษณ์อักษรนะครับหรือว่าต้องย้ำดีๆนะว่าเข้าใจตรงกันไหมเมื่อสักครู่สั่งอะไรไปเข้าใจว่าอย่างไรทวนกลับมาสินี่คือวิธีแก้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนจะเกิดอารมณ์แบบนี้กันเยอะเป็นพิเศษเลยนะจนทำให้งานเสียงานผิดพลาดงานล่าช้าการตัดสินใจเนื่องจากข้อมูลมันคลาดเคลื่อนทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยรวมเลยนะครับเนี่ยเรารู้ร่วมหน้านะครับเราก็จะได้เตรียมความพร้อมเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในวิชานะครับวิชาที่บรรพชนไทยเราสะสมนะครับตำราเหล่านี้มานะฮะมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัยนะครับก็มีวิชาที่เกี่ยวกับการดูนะครับดวงดาวฟากฟ้าแล้วนะครับจริงๆมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยนะ 4-5,000 ปีก็มีวิชาเหล่านี้นะครับในการสร้างพีระมิดนะฮะในการคำนวณหมู่ดาวกลุ่มดาวนะครับแล้วก็มาเลื่อยมานะครับมาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิของเราก็จะปรับเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับคนในพื้นที่นะครับเราดาวแต่ละมุมมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจนกลายเป็นวิชานี้นะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับในการสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับในอดีตมาเลยว่ามุมไหนเป็นทิศมงคลมุมไหนที่ต้องระมัดระวังช่วงใดที่ในอดีตเลยนะในอดีตเนี่ยเขามีการก็เรียกโหราพญาโหราธิบดีนะครับ
ต้องมาคอยพยากรณ์ว่าปีหน้าน้ำจะแล้งหรือปีหน้าน้ำจะท่วมเขตใดท่วมแค่ไหนฝนตกกี่หาเรียกว่าปริมาณน้ำฝนนะครับฝนตกหาใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะนี่จะบอกหมดเลยแล้วก็ปีเราก็จะเตรียมการนะครับในยุคแต่ละยุคก็จะเตรียมการอ้อปีหน้าพะเยาราชบุรีบอกว่าจะเกิดน้ำแล้งนะก็ต้องเตรียมกักน้ำเตรียมสร้างฝายนะครับเตรียมกักตุนไว้พอเข้าปีหน้าน้ำแห้งฝนแล้งนะครับจริงๆก็มีน้ำเตรียมความพร้อมไว้นี่คืออดีตนะครับที่เราใช้วิชานี้นะครับมาให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อตัวเรานะครับต่อคนในสังคมเรานะครับแต่ยุคปัจจุบันบางทีก็ใช้ไปในทางผิดๆก็เยอะนะครับใช้ในการหากินหลอกลวงอะไรเข้ามาทำให้มันผิดเพี้ยนนะครับทำให้มีความเสื่อมในคนนะครับวิชาไม่เสื่อมหรอกแต่คนที่ทำเนี่ยเสื่อมนะครับมันก็หลอกลวงเขาสุดท้ายมันก็เข้าตัวเข้าครอบครัวเข้าคนรอบตัวเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็แย่ไปเนาะมาเริ่มเลยดีกว่านะเริ่มต้นนะครับในเรื่องของเลิกยามงคลนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับวันที่ดีในเรื่องของการทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านจะซื้อของเข้าบ้านนะครับหรือจะซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเข้าบ้านนะครับวันอะไรดีๆที่จะซื้อเข้ามามันก็จะได้คุ้มราคาคุ้มค่าไม่พังตัดสินใจถูกต้องได้ร้านที่ดีนะครับหรือจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านโยกย้ายบ้านนะครับย้ายหอทำความสะอาดใหญ่ห้องอะไรที่เกี่ยวกับบ้านหรือห้องเรานะครับมีเริ่มต้นนะครับวันที่3นะครับวันที่3ต่อมานะครับวันที่9นะครับ3 9นะครับต่อมาวันที่16นะครับ16แล้วต่อมานะครับวันที่22นะครับ22สุดท้ายวันที่29นะครับ29นะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับเนี่ยใช้เลิกยามงคลนะครับตามแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาในเรื่องของบ้านแล้วนะครับเป็นเรื่องของงานบ้างนะครับอะไรบ้างล่ะเลิกยามงคลที่เกี่ยวกับงานนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับสมัครงานช่วงนี้ใครที่สมัครงานมีการยกย้ายคนชอบเปลี่ยนงานกันนะเรือนช่วงปีนี้นะครับทำที่ทำงานเดิมเงินไม่ดีหรือว่าบริษัทถูกยุบบริษัทย้ายฐานการผลิตหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็อยากเปลี่ยนงานนะครับเผื่อที่จะได้ความได้เงินก้อนใหม่ได้ความท้าทายนะนี่คือ1เลิกของการสมัครงานเลิกของการเปลี่ยนโต๊ะที่ทำงานเลิกของการรับตำแหน่งใหม่เลิกของการจะเดินทางไกลเกี่ยวกับงานนะครับให้ปลอดภัยให้ราบรื่นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานทุกชนิดนะฮะนอกจากงานแล้วยังเป็นเรื่องเงินนะครับกู้แบงค์นะจะทำเรื่องกู้ธนาคารเลือกวันไหนดีนะเลือกวันอะไรหรือว่าจะไปทวงหนี้ทวงสินหรือจะอะไรที่เกี่ยวกับเงินนะครับงานและเงินนะวันดีๆนะครับมีดังนี้นะเกี่ยวกับงานและเงินนะครับ1นะครับวันที่1เลยนะครับ1ตุลานะครับ1ตุลานะต่อมานะครับวันที่9นะครับ1ตุลา9ตุลาเกี่ยวกับงานและเงินนะครับ1 9นะครับแล้วก็ต่อมานะวันที่17นะครับ1 9 17นะครับนะแล้วก็ต่อมาวันที่23นะครับ1 9 17 23และ28นะครับนะ1 9 17 23 28นะครับนี่คือที่เกี่ยวกับงานนะครับนะและเงินนะจะไปยืมตังค์ซะหน่อยสิจะไปทวงเงินซะหน่อยสินะหรือว่าจะส่งเงินไปที่บ้านซะหน่อยสิไปรูด ATM ซะหน่อยสินะทำไมรูด ATM ต้องมีอะไรเรื่องมากคือบางครั้งถ้าไม่รีบร้อนนะครับเดี๋ยวพอเคยเห็นพวกที่ยุคปัจจุบันมันมีพวกเครื่องสกิมเมอร์นะเวลาตู้ ATM นี่ต้องเตือนภัยเลยนะยุคปัจจุบันมีพวกมิจฉาชีพนะฮะจะเอาเครื่องมืออะไรก็ตามที่มันหน้าตามันจะเหมือนไอ้ที่เสียบนะเขาเรียกว่าเสียบบัตรนะ ATM นะครับเราเห็นที่ไอ้ที่เสียบบัตร ATM มั้ยที่ตู้ ATM นะครับมันก็จะมีที่เสียบเพราะฉะนั้นไอ้บล็อกนะครับสี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวประมาณคืบเนี่ยที่มัน
พวกมิจฉาชีพมันจะเอาไอ้บล็อกเนี่ยไปประกบปึ้งเลยนะนะแล้วก็หน้าตามันเนียนมากเลยหน้าตามันเหมือนตู้ ATM ทั่วไปเลยนะครับแล้วพอเสียบชับเข้าไปเนี่ยมันจะไปดูดข้อมูลบัตร ATM เรานะครับดูดปุ๊บออกมาเอ๊ะทำไมเงินมันมีปัญหาลูดไม่ได้ไปตู้อื่นดีกว่าแต่รู้ไหมว่าไอ้ข้อมูลที่เสียบไปเนี่ยนะมันก๊อปปี้ข้อมูลเราไปแล้วนะครับเสียบไปเสียบมาไม่ได้ก็เดินไปที่อื่นในพวกมิจฉาชีพที่มันเอาไอ้ตัวสกิมเมอร์ที่มันเป็นเครื่องนะครับเอามาแปะไว้ตรงที่เสียบบัตรนะฮะมันก็จะมาถอดกรึ๊บไปเลยแล้วก็เอาข้อมูลของบัตรเราไปสร้างบัตร ATM ใหม่นะแล้วก็เอามารูดตังค์เราแทนพวกนี้นะนี่คือมิจฉาชีพนะมันก็อย่าประมาทแล้วกันนะยุคปัจจุบันเนี่ยหรือว่าอดีตที่ผ่านมาจนถึงอนาคตเลยนะครับบางครั้งเราก็ประมาททำไมเราก็หวังดีนะทำอะไรก็เราก็เป็นคนดีนี่นะทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อลูกน้องบริวารสังคมครอบครัวทำเพื่อองค์กรทำเพื่อบริษัททำเพื่อคนอื่นนะครับแต่คนไม่ดีเนี่ยทำไมต้องเอาเปรียบเรานะหรือว่าเราดีต่อคนอื่นเขาทำไมเราต้องมาถูกเอาเปรียบอะไรพวกนี้นะครับอย่าประมาทแล้วกันนะมนุษย์เรามันมีขาวและดำนะครับบางครั้งมันเป็นช่วงดวงไม่ค่อยดีดวงซวยหน่อยมันก็เกิดนะครับเรื่องราวที่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรนะครับเพราะนั้นอย่าประมาทอย่างเดียวเลยนะครับพวกมิจฉาชีพมันเป็นอาชีพไงโจรมืออาชีพฟังมันก็ง่ายๆเลยคือวันๆมันก็จะคิดค้นวิธีหากุญแจสะเดาะกุญแจภายใน3นาที2นาทีวันๆมันก็จะหาวิธีไขกุญแจนะทั้งวันเลยมันจะฝึกแต่การไขกุญแจเหลืออยู่ครึ่งนาที10วินาทีมันปลดล็อกกุญแจแม่กุญแจทุกชนิดในบ้านในรถเราได้แล้วนะเราหาวิธีล็อกนู่นล็อกนี่อะไรไปแล้วเราคิดว่ามันไม่มีใครทำอะไรแล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับไม่ผมเคยคุยกับช่างกุญแจเขาบอกไม่มีกุญแจอะไรที่มันไขไม่ได้แล้วไม่มีกุญแจอะไรที่ไขได้ยากหรือนานเกิน1หรือ2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันปลดได้หมดนะอย่าประมาทแล้วกันนะฮะต่อมานะครับเลิกที่เกี่ยวกับการรถนะครับรถนะออกรถใหม่ออกรถใหม่ยังไม่พอเอารถเข้าศูนย์เอารถเข้าอู่เอารถออกจากศูนย์จากอู่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับล้างรถก็ได้นะหรือว่าจะแต่งรถซื้ออะไรมาใส่รถนะครับอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับมีวันดีๆดังนี้นะครับวันที่4นะฮะ4นะแล้วก็วันที่10นะครับ4แล้วก็10นะแล้วก็16นะครับ4 10 16นะแล้วก็23นะครับสุดท้ายวันที่31นะครับนะ31นะต่อมานะครับเรื่องความรักบ้างนะอะไรที่เกี่ยวกับความรักนะครับเช่นแต่งงานมั่นหมายขอแต่งงานนะครับหรือว่าง้อคืนดีกับแฟนนะครับคุยกับแฟนคุยเรื่องสำคัญกับครอบครัวนะครับไม่ใช่แค่เขาว่าความรักเราไม่ได้เกี่ยวกับหนุ่มสาวอย่างเดียวบางทีมันก็เกี่ยวกับการเจรจากับคนในครอบครัวนะครับบางครั้งคุยกับแฟนคุยกับคนในครอบครัวบางคนไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเดือนหน้าจำเป็นต้องคุยแล้วเพราะมันสำคัญจริงๆนะครับก็ไม่อยากทะเลาะไม่อยากจะมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับหาวันดีๆหน่อยหาวันที่มันปลอดโปร่งราบรื่นนะครับซะหน่อยนะก็มีดังนี้นะครับวันแรกนะครับคือวันที่5นะครับแล้วก็ต่อมาวันที่12นะครับแล้วก็วันที่18นะครับแล้วก็วันที่25นะฮะสุดท้ายวันที่29นะครับอันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับสุดท้ายเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเนี้ยเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจสุขภาพหรือตัวเรานะครับไปตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยนะครับไปเจาะเลือดไปวิ่งสายพานไปเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะครับไปหาหมอสักหน่อยสิไม่ค่อยสบายขั้นเนื้อขั้นตัวมาหลายๆวันแล้วนะครับว่าจะไปหาหมอวันไหนดีพรุ่งนี้วันดีก็ไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่สบายจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าต้องรอวันดีเลิกดีนะป่วยไม่สบายจริงๆไม่ไหวแล้วมึนหัวจัดเลยไปได้เลยนะครับบางทีมันต้องมีเหตุและผลด้วยนะครับฟังดูรายการของเราแล้วนะครับคนไวยากรณ์จะเป็นรายการนะครับทาง Channel 8ที่
ไม่ให้ฟังแล้วเชื่อทันทีไม่ให้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีเรื่องของความงมงายไม่เอานะครับฟังถ้ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องเชื่อถ้าอยากดูหรือฟังแล้วนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระหรือที่เรื่องที่มันหลอกลวงนะครับก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องฟังนะครับแล้วผมก็จะพยายามหาหรือคัดสรรเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันแล้วก็ใช้สติในการฟังใช้ปัญญาในการพิจารณาในสิ่งที่ผมพูดนะครับหรือผมพยากรณ์ออกไปด้วยนะครับเพราะนั้นชมทุกรายการนะครับไม่ใช่ว่าแค่รายการเรารายการเดียวจะเปิดทุกช่องนะครับจะเป็นดิจิตอลหรือจะเป็นช่องทางอินเทอร์เน็ตช่องอะไรก็ตามชมแล้วต้องมีสติมีปัญญาว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือมันเป็นอย่างนี้จริงหรือนะไม่ใช่ฟังปุ๊บเขาว่ายังไงเชื่อเลยไม่ได้นะครับนี่คือการหลักกรรมวสูตรนะครับจะไม่ให้ฟังแล้วเชื่อทันทีฟังแล้วคิดก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพบ้างนะฮะเลิกเกี่ยวกับเรื่องของ1พาคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเรานะครับไปตรวจสุขภาพเลิกของการลดน้ำหนักเลิกของการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับนะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายนะครับมีดังนี้นะเริ่มต้นวันที่5นะครับ5ตุลานะครับต่อมาวันที่9นะครับ5แล้วก็9นะครับต่อมาวันที่17นะครับ5 9 17นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับวันที่21นะครับ21นะแล้วก็สุดท้ายนะครับวันที่30นะครับนี่คือช่วงวันดีๆของเดือนตุลานะครับนี่แหละเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะครับจริงๆแล้วนะรายการคนพยากรณ์แล้วก็รายการทาง Channel 8นะครับในช่องทางการติดต่อที่ผมบอกนะครับมีทั้ง YouTube มีทั้งโหลดแอปพลิเคชันนะครับอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดนะฮะในการรายการของเราเนี่ยนะครับสามารถรับชมนะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะมีรายการหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็นอกจากดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ททีวีอินเทอร์เน็ต YouTube นะครับหรือว่าเว็บไซต์ thaitv8.com นะครับก็ยังมีทางลกกุทีวีนะครับลกกุทีวีนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับแพร่ภาพไปทั่วโลกนะฮะในช่วงนี้ก็มีชาวคนไทยนะครับที่อยู่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเนี่ยก็ติดตามรับชมนะครับก็บอกว่าภาพชัดคมชัดกว่าช่องทีวีของในพื้นที่นะครับในประเทศเนี่ยหลายช่องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีหลายคลื่นหลายพื้นที่นะครับเราก็จะพยายามหาวิธีที่จะส่งสัญญาณให้คมชัดที่สุดให้ได้ด้วยนะครับทาง Channel 8ของเราไม่นิ่งนอนใจพยายามวิ่งนะครับให้พัฒนาคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าจะส่งให้มันไปทั่วโลกให้ทั้งหมดให้เยอะที่สุดแต่ภาพโอ้โหมันเบลอไปหมดเลยนะครับหน้าอาจารย์เนี่ยมันเบลอเส้นหนาเตอะเลยนะครับตาบวมใหญ่คือมันเบลอมันไม่คมไม่ชัดเนี่ยพยายามหาจะไม่ส่งไปให้เยอะที่สุดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีคุณภาพนะครับจะพยายามให้มันชัดเจนด้วยนะครับตอนนี้มีคนไทยอยู่ออสเตรเลียเยอะนะครับที่ติดตามรับชมลูกศิษย์ลูกหาผมก็อยู่หลายรัฐนะครับจริงๆแล้วนะออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นมันมีพวกข้อสอบเนี่ยเมืองไทยนี่เราจะเจอข้อสอบนะจะเป็นเด็กมัธยมเด็กมหรือมหาวิทยาลัยนะครับคำถามฮิตเลยนะว่าเมืองหลวงออสเตรเลียเนี่ยนะครับคือเมืองอะไรนะผู้ชมทราบไหมเมืองหลวงของออสเตรเลียนะครับคนทุกคนเลยจะคิดนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะจะตอบผิดนะจะนึกถึงนะครับโอเปร่าเฮาที่มันมีเป็นอยู่กลางตัวติดกับทะเลนะฮะแล้วก็มีสะพานใหญ่ๆนะครับโอเปร่าเฮาก็จะนึกถึงเมืองซิดนีย์นะฮะส่วนใหญ่ตอบซิดนีย์กันนะฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะซิดนีย์เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะครับของรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้วเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับและรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะครับเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับนะหรือว่าเป็นรัฐ1ใน6ของรัฐนะครับเอ้ย1ใน6ของประเทศออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นประเทศออสเตรเลียเนี่ยเมืองหลวงชื่อแคนเบอร์รานะครับจำไว้นะคนชอบตอบผิดนะครับเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคือกรุงแคนเบอร์รานะครับออสเตรเลียนี่มีประกอบอยู่6รัฐใหญ่ๆนะครับเป็นทวีปใหญ่เลยนะเป็นประเทศใหญ่เป็นทวีปเป็นชื่อนะครับออสเตรเลียนะฮะมี6รัฐนะครับ
รัฐใหญ่ๆก็นิวเซาท์เวลส์นะครับแล้วก็เมืองหลวงของนิวเซาท์เวลส์ก็คือกรุงซิดนีย์นะครับเนี่ยจำไว้นะนี่คือบางทีมันก็มีอะไรแทรกๆกันนะครับดูรายการคนพยากรณ์จะไม่คุยแต่เรื่องดวงอย่างเดียวไม่เอานะครับมันต้องมีความรอบรู้ภายในประเทศเราบ้างนะครับความรู้รอบตัวความรู้รอบโลกนะครับความรู้ในประเทศอะไรเนี่ยผมจะพยายามแทรกนะครับให้เราเอาไว้เผื่อไปคุยกับใครเราก็จะอ้อเคยฟังจากรายการนี้เนี่ยนะฮะมาดูดวงกันบ้างนะครับเวลาดูนะครับก็อย่าลืมส่งนะส่งมานะครับส่งมาได้ที่นี่อะไรจะนัดส่งมาได้นะครับที่4642828นะครับ4642828นะมาเริ่มต้นนะครับคุณเพชรนะครับมาจากแคนาดานี่มาจากแคนาดานะครับเนี่ยรายการเราไปทั่วจริงๆนะแคนาดาตอนนี้ก็ต้องกลางคืนแน่ๆเลยนะครับแคนาดาอเมริกานะครับถ้าอยู่แคนาดาหรือว่าอยู่อเมริกานะครับมีอีกช่องทางหนึ่งคือการโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะฮะโทรเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ทางช่องนะครับเขารับสายแล้วก็คุยนะครับเรื่องของดวงชะตานะครับได้นะฮะคุณเพชรเกิดวันที่24นะเดือน12นะครับช่วงปีพ.ศ.2507นะครับถามว่าจะมีโอกาสตกงานหรือเปล่านะแม่ห่วงเรื่องงานนะครับการตกงานนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในใดๆก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าการนั่งทำงานที่ใดก็ตามเนี่ยแล้วเกิดความไม่มั่นคงในใจมันเหมือนการกับการขับรถนะครับคุณผู้ชมใครที่มีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะแล้วเรารู้หรือเราในใจเรารู้เลยว่ารถเราเนี่ยมันกำลังจะเสียนะหรือว่ารถเราเนี่ยอยู่ดีมันก็ชอบดับนะครับหรือว่าอยู่ดีมันก็เจ๊งนู่นเจ๊งนี่นะครับอะไรที่มันทำให้ดับกลางทางกลางถนนล้อไม่ค่อยดีเบรกไม่ค่อยดีแบตไม่ค่อยดีแล้วเราขับอยู่เนี่ยใจมันร้อนรู้สึกไหมว่ามันไม่ค่อยมั่นใจมันห่วงมันกังวลมันขับแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะฮะเนี่ยบางทีทำงานที่ใดก็ตามแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความไม่มั่นคงเนี่ยเหมือนการขับรถที่มันรถที่สภาพไม่ค่อยดีรถที่มันทำท่าจะเสียนะครับเนี่ยมันอารมณ์จะอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นคุณเพชรนะครับมาดูดวงชะตาว่าพื้นดวงชะตาแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นดวงนะครับของคุณเพชรนะในมุมชะตานะครับเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีดวงของการเปลี่ยนแปลงไหมดวงของการเปลี่ยนแปลงมีนะครับมีแต่ในมุมไหนล่ะดูแล้วนะครับมีมุมของการที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะคุณเพชรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตกงานไหมถ้าผมดูในพื้นดวงชะตาผมว่ามีคนช่วยทันเวลามีโอกาสที่จะมีคนช่วยนะครับให้เรารอดพ้นนะครับจากความรู้สึกในปัจจุบันนี้ที่ว่าเอ๊ะมันยังไงมันจะต้องมีการโยกย้ายไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มันแย่ลงไหมนะครับไม่ตกแน่นอนไม่ตกงานนะครับแถมมีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับไปในเส้นทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าให้แนะนำล่ะไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ถ้าถามผมตอบนอกเหนือคำถามที่ถามมาอีกนะครับเพราะว่าเห็นในดวงชะตาที่มันมีอะไรมากกว่านั้นถามว่าผมตอบให้นะครับว่าถ้ามีโอกาสจะขยับขยายไปในบริษัทที่ดีขึ้นไปในงานที่เรารักมากขึ้นไปในงานที่เราชอบมากขึ้นไปในบริษัทที่เรารู้สึกอยากไปอยากทำนะครับมีโอกาสนะให้เราไปสมัครงานซะนะครับจะมีคนช่วยนะหรืออย่างน้อยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะหานะครับงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะครับยังไม่เหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวยังมีดวงที่ต้องไปรับจ้างหรืออยู่บริษัทนะครับมากกว่านะครับทำพวกนี้แล้วดีกว่าแล้วถ้ามีคอนเนคชั่นนะครับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักนะครับมีคอนเนคชั่นของเรานะครับแล้วก็อยากจะให้เขาช่วยนะครับให้เอ่ยปากนะครับบางทีเราก็ปากหนักพอปากหนักจะขอความช่วยเหลือกับใครคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ได้นะเราปากหนักนะครับรูดซิปปากเอาไว้
ไม่พูดนะครับแต่ดวงชะตาเนี่ยพอพูดเมื่อไหร่คนช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พูดมากขึ้นนะครับอยากให้ใครช่วยเหลือทำอะไรให้พูดเยอะขึ้นจะมีคนช่วยเหลือนะครับในทุกๆเรื่องเลยนะฮะจากนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสขยับขยายเป็นบริษัทที่อยากไปนะครับก็สามารถสมัครได้ก่อนนะครับให้ไปสมัครแล้วก็ถ้าได้แล้วค่อยออกจากงานนะครับแต่ถ้าถามว่าอยากอยู่ที่เดิมอาจารย์ไม่อยากไปไหนเลยนะครับก็ไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าดวงชะตาสามารถเลือกได้ไงกำลังอยู่ในช่วงหล่อเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกได้ที่จะอยู่หรือไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับในเรื่องของมาดูซิเกิดวันที่7เดือน9ปี2533นะดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ7เดือน9 33พื้นดวงชะตานะดวงช่วงนี้นะพื้นดวงชะตาลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์ตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรทับจุดเกิดนะดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวเรียกตัวช่วยดาวคอนเนคชั่นดาวผู้ใหญ่สนับสนุนดูแลนะครับแต่ว่ามันมีดาวอีกคู่หนึ่งที่มันเป็นดาวเคราะห์นะครับดาวเคราะห์นะไม่ใช่ดาวเคราะห์เคราะห์แบบที่อยู่นอกโลกคราวนี้ดาวเคราะห์กรรมนะครับมันก็กำลังโคจรอยู่ข้างๆและอยู่ข้างหลังแล้วด้วยนะครับแปลว่าดาวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยดาวส่งเสริมเข้ามาดาวเคราะห์กรรมอยู่ข้างหลังนะครับมันแปลว่าจะเกิดอุปสรรคก่อนนะครับเพราะว่าดาวเคราะห์กรรมมันเข้ามาทำงานก่อนนะครับมันเข้ามาทับเราก่อนแล้วก็ดาวโชคลาภหรือดาวผู้ใหญ่มาที่หลังนะลองนึกถึงหนังสักเรื่องนึงนะครับแปลว่าตัวโกงมันจะมากระทำย่ำยีผู้ยี่ผู้ยำเราก่อนมาทำร้ายเราก่อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะเกิดอุปสรรควุ่นวายมีปัญหาจุกจิกมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งไม่มีคนให้ความเข้าใจเราทำอะไรก็วุ่นวายมีอุปสรรคอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ระวังทะเลาะ กับคนรอบข้างทะเลาะ กับคนใกล้ตัวเราด้วยนะอะไรที่ไม่เคยพูดไม่เคยทะเลาะ กันนะครับช่วงนี้อุปสรรคปัญหาวุ่นวายเยอะมากแต่ว่าให้รู้ว่าตอนนี้เมื่อมีอุปสรรคให้มันเต็มที่เลยนะจัดเต็มกะละมังเลยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะมาช่วยเหลือมีหนทางแก้ปัญหามีทางที่จะทำให้เราหมดทุกข์หมดโศกหมดปัญหาต่างๆนานานะครับมีนะครับแต่ให้รอเวลาหน่อยนะรอเวลาเวลานั้นจะอยู่ในช่วงหลังวันที่4พฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นอีกประมาณสักเดือนนึงนะฮะก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำได้คือประคองจิตใจประคองอารมณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แก้ไปก่อนผักชีโรยหน้าได้โรยไปก่อนขอความช่วยเหลือจากใครได้เอ่ยปากพูดนะอย่าปากหนักเกินนะครับยุคนี้คนบางทีพวกที่ชอบขอความช่วยเหลือเอ่ยปากหรือว่าขอนู่นขอนี่มันก็มีพวกนี้เยอะนะครับแต่บางคนที่พวกปากหนักที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยก็มีอีกจำนวนหนึ่งนะครับมันก็ดีนะแต่มันก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่โตด้วยลำแข้งยืนด้วยลำแข้งแต่ว่าบางครั้งบางจังหวะถ้าเราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่มี power พอที่จะช่วยเขาสะกิดฝุ่นให้เรานิดเดียวเราวิ่งฉิวฉลุยเลยเขาก็ไม่เดือดร้อนมากเราก็โล่งเราจะได้ไปทำเรื่องดีๆงามของเรานะครับไปทำอะไรที่เราอยากทำนะครับไม่ต้องมาติดลมเป็นล้อฟรีอยู่แถวนี้นานเกินนะเพราะฉะนั้นอย่าปากหนักขอความช่วยเหลือจากใครขอไปก่อนแล้วก็ระวังจิตใจระวังอารมณ์เราสักหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ปัญญานะครับในการคิดแล้วก็แก้ปัญหานะครับอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองนะครับอย่าฝืนเกินไปจำไว้นะอะไรที่มันฝืนมากๆมันต้องเหนื่อยเพราะนู่นนี่นั่นนะครับอย่าฝืนเกินนั่นเองนะฮะต่อมานะชาโนนนะเกิดวันที่25เดือน4ปี29งานนะเป็นไงบ้างนะเรื่องงานพื้นดวงชะตานะครับตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวพฤหัสเดิมนะแจ๋วเลยดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือดูแลนะหรือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวพันนะครับกับ CCTV นะหรือกล้องวงจรปิดนะครับไม่ใช่ว่าให้ไปทำอะไรพวกนี้นะแสดงว่ามันมีคน
เสมือนว่าแอบมองเราอยู่ตลอดเวลาและเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานต่อผลประโยชน์ส่วนตัวต่ออนาคตต่ออะไรของเรานะครับอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับดวงชะตาให้ขยันเต็มที่แล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับเขาว่าอย่าคาดหวังไม่ใช่ว่าให้ท้อแท้ให้ถอยทำทุกอย่างให้เต็มที่ในฝีมือและในหน้าที่เราแล้วค่อยกลับมาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้ได้นะครับพยายามพัฒนาสมองพัฒนาฝีมือนะครับให้เก่งให้มีประสบการณ์ให้เยอะให้ได้นะเพราะว่าช่วงนี้คนที่จับตาจ้องมองหรือว่าเตรียมจะให้โอกาสเราเนี่ยเขาก็จะดูว่าเรามีประสิทธิภาพเราเป็นน้ำเต็มแก้วหรือเปล่าเราสามารถพัฒนาต่อไปหรือว่าเราเป็นคนของอนาคตนะของที่นั่นหรือเปล่าพวกนี้นะฮะตอนนี้กำลังพิจารณาประเมินเราอยู่นะแล้วดูว่าโอเคไหมในสิ่งที่ประเมินโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสหรือว่ามีดวงที่กำลังจะขึ้นนะครับไปอีกจุดที่เราต้องการนั่นเองนะมาเดี๋ยวโหนจริงใหม่หลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ตอบนะครับแต่ว่าเรามาดูดวงรายสัปดาห์กันสักหน่อยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS เข้ามานะครับเดี๋ยวพอผลผมนะครับผลเรื่องของการดูดวงรายสัปดาห์เสร็จนะแล้วก็มาพูดถึงนะครับในช่วงที่4เรื่องของเลขและสีมงคลเสร็จนะครับก็จะมาดูดวงตัวต่อตัวนะครับดูดวง SMS ดูดวงที่ส่งเข้ามานะครับทาง18006945145ที่อยู่ต่างประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมาตอบกันอีกครั้งนึงนะครับมาดูดวงรายสัปดาห์กันก่อนของคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับมาดูกันนะเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องเงินจะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับหมุนเงินเยอะเป็นพิเศษเลยนะจากนี้เป็น1สัปดาห์นะครับมีปัญหาเรื่องเงินช็อตนะครับมีโอกาสนะครับที่จะใช้เงินเก็บนะครับนะเอาออกมาใช้ยืมตังชาวบ้านหรือต้องมีคนมายืมตังเรานะครับอะไรที่เกี่ยวกับเงินวุ่นวายมากเรื่องงานเคลียร์งานได้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาในเรื่องงานนะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะเข้ามาทำร้ายทำลายทำให้เสียชื่อเสียงไม่ต้องกังวลนะครับอลีศัตรูพ่ายแพ้เรียกว่าพ่ายแพ้ไปหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมานินทาแล้วหัวหน้าจะเชื่อยุยงมาเผารับหลังไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมีวิธีที่ทำให้เราลอดพ้นจากปากเหยื่อปากกาไปได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็เป็นช่วงที่คุยกันดีขึ้นนะครับแต่ระวังอารมณ์นิดนึงนะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็งานจะเหนื่อยเป็นพิเศษหน่อยต้องทำงานแทนชาวบ้านเขานะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับปวดหัวไมเกรนขึ้นอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะในช่วงนี้นะครับข้าวของใกล้ตัวเสียหายนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินนะครับอยู่ในจุดที่ต้องใช้เงินนะครับต้องใช้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ต้องเอาเงินตัวเองเนี่ยไปให้คนนี้ใช้นะครับแล้วต้องเป็นคนที่เราจำเป็นต้องจ่ายต้องใช้ด้วยนะครับเช่นให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวให้กับงานสังคมให้กับบริวารเนี่ยใช้เงินไปกับคนเหล่านี้เยอะตัวเองจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินและการงานนะครับงานช่วงนี้มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีอะไรให้ทำสนุกๆเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเรื่องงานนะครับก็ต้องสบายใจได้แล้วพยายามขยันให้เยอะๆหน่อยนะครับช่วงนี้มีไฟหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้อาจจะมีการห่างๆกับแฟนคุยกันน้อยลงหรือว่าเจอตัวน้อยลงแต่ก็ว่าคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นแบบนี้นะครับสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของอาการตื่นกลางดึกนะครับตื่นกลางดึกสะดุ้งกลางดึกหรือว่าตื่นมาแล้วไม่ค่อยสดชื่นนะครับมีปัญหาเรื่องการหลับการนอนนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้มีการเดินทางไกลนะครับเดินทางเหนื่อยกับการเดินทางเยอะการติดต่อเจรจาต่างๆสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรก็ตามแก้ปัญหาด้วยดีมีคนช่วยเหลืออย่างดีมีข่าวดีเรื่องการเงินเรื่องการงานนะครับแล้วก็มันจะเหนื่อยวุ่นวายสักหน่อยนะครับในอุปสรรคแบบปุบปับฉับพลันนะครับหรือว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เคลียร์แก้ได้ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องการขี้หลงขี้ลืมนะครับเรื่องการงานการเงินนะครับเงินก็ใช้เงินเยอะแต่ว่ามีเงินหมุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีข่าวดีเรื่องการเงินในอีกสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้ก็คุยกันนะครับดีขึ้นนะครับอาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่มีเรื่องที่น่ากังวล นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้เงินนะครับกับตัวเองกับความรักเยอะเป็นพิเศษนะครับสุขภาพร่างกายระวังพวกกล้ามเนื้ออักเสบเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเรื่องของทำอะไรเร็วรุนแรงนะครับมากเกินไปเพราะนั้นทำอะไรช้าๆแล้วก็พยายามระวังอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเข้าของเสียหายด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะฮะช่วงนี้มุมดาวนะครับกำลังเรียกว่าอยู่ในจุดที่สมองกำลังปลอดโปร่งราบรื่นคิดอะไรจะคิดออกนะครับถึงจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ปัญหาที่เครียดนะครับให้คิดไปเถิดนะครับถ้าคิดไม่ออกให้ไปรีแลกซ์แป๊บนึงแล้วก็ค่อยกลับมาคิดใหม่ก็จะคิดออกนะครับขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้นะครับแต่จะมีคนผิดนัดมีคนหรือว่าเราผิดนัดเขามีคนเลื่อนนัดการนัดหมายมีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของการความจำนะครับจะทำลืมนู่นลืมนี่ลืมกุญแจลืมกระเป๋าสตางค์ลืมของนะครับต้องระวังเรื่องการลืมการเงินเช่นเดียวกันครับใช้เงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเยอะเป็นพิเศษนะความรักระยะนี้นะครับคุยกันก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ทะเลาะกันนะแต่ว่าคุยกันแล้วคุยกันเหมือนกับมั่วๆนะครับแฟนเราพูดอย่างแฟนเข้าใจอีกอย่างนึงอะไรก็ไม่รู้ในการติดต่อสื่อสารมีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้การเงินและการงาน2 อย่างนี้นะครับราบรื่นขึ้นมีความชัดเจนขึ้นนะครับรอคอยข่าวใดจะมีข่าวดีนะแล้วก็มีคนนะครับผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับบริวารใกล้ตัวสร้างความเดือดร้อนแล้วเราต้องเข้าไปแก้ไขแล้วแก้ได้ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องงานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการเงินนะครับนิดนึงคือระวังใช้จ่ายนะครับไปกับคนใกล้ตัวมากเป็นพิเศษนะครับเรื่องของความรักระยะนี้นะครับระวังทะเลาะ กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพระยะนี้ช่วงนี้ระวังไมเกรนขึ้นนะครับส่วนคนเกิดวันพุธสุขภาพระวังเป็นหวัดนะแล้วก็พฤหัสนี่ไมเกรนขึ้นปวดหัวปวดตานะครับความดันสูงพวกนี้นะฮะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับเกิดวันศุกร์เนี่ยเรื่องของการเงินนะครับเงินทองช่วงนี้ใช้จ่ายนะครับเยอะเป็นพิเศษแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีคนผิดนัดเลื่อนนัดนะครับช่วงนี้ทำอะไรก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการหลับการนอนนะครับอาจจะได้เจอเหตุการณ์นะครับแปลกๆนะฮะเจอภาพแปลกๆเจอเรื่องราวแปลกๆที่หาคำตอบได้ยากสักหน่อยอะไรพวกนี้นะครับระวังสุขภาพป่วยไม่สบายมีเกณฑ์การเดินทางไกลเดินแล้วดีนะครับแล้วก็พอหลังนะครับวันที่ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับราบรื่นทุกอย่างฟลูเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของความรักระยะนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่มันเครียดซีเรียสไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลทุกอย่างแก้ได้หมดนะครับสุขภาพต้องระมัดระวังอาการที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเหนื่อยเพลียอ่อนล้านะครับแล้วก็ท้องไส้ปั่นป่วนนะครับแต่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะฮะส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินนะครับช่วงนี้ระวังช็อตนะเงินช็อตนะครับมีเงินนี่มันตึงมือมากเลยนะครับแล้วก็การเงินมีปัญหาติดขัดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับการงานเช่นเดียวกันครับงานก็ยังติดขัดขัดอยู่นะครับมีอะไรที่มันวุ่นวายนะครับระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับระวังเรื่องความรักนะความรักจะมีปัญหาติดขัดขัดนะครับความรักเนี่ยจะมีคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมีปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักนะฮะแล้วก็สุขภาพนะครับสุขภาพมีปัญหา1มี2 อย่างเลยนะครับมี1อุบัติเหตุนะครับมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนะคันตามเนื้อตัวนะครับนี่คือผิวโดยรวมภายนอกนะครับส่วนภายในนะครับต้องระมัดระวังนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ท้องนะครับท้องอืดเฟ้อระบบย่อยอาหารมีปัญหาเช่นท้องเสียหรือว่าอาหารไม่ย่อยท้องหรือว่าถ่ายไม่ออกพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีกว่านะแล้วก็จะช่วงต่อมานะครับเราก็จะมาดูนะครับเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับในช่วงเดือนตุลาว่าเลขและสีมงคลอะไรดีๆหรือเหมาะนะครับกับเรานะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะพอผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้พอผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์